ดูบอนไซอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ต้นไกลนะครับต้นไกลเป็นกลุ่มลักษณะให้เป็นกลุ่มอาจจะพัฒนามาจาก3ต้นหรือไม่ก็ต้นเดียวจะให้แตกกิ่งก้านออกเป็น2ต้นนี่เป็น3กิ่งก็รากเดียวครับก็เวลาเป็น10ปีเหมือนเดิมดูฐานรากนะครับเวลานานนะครับดูทรงโคนนะครับสวยมากไกลๆคล้ายๆอยู่ตรงกลุ่มพิกอยู่ในฟิกัสกลุ่มเดียวกับไซนะครับจีนัสดูฝั่งนี้นะครับดูรากนะครับโคนสวยนะครับโคนสวยมากนะครับฝั่งนี้ความพยายามสูงมากนะครับในการที่รอเลี้ยงให้มันค่อยๆโตไปกิ่งก้านสาขาแตกเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะครับอยู่ที่แสดงไว้ที่เมืองโบราณนะครับหัวสมุทรปราการในพระมหาวิหารวชิรธรรมนะครับ